วันเรื่องเงียบเด็กๆลืมสัตหีบฝึกเด็กบีบแตรเอาตัวรอดเผชิญเหตุหากถูกลืมในรถยนต์เทศบาลตำบลไกลแก้วจัดการอบรมเด็กปฐมวัยฝึกบีบแตรรถเอาตัวรอดเผชิญเหตุถูกลืมในรถเพื่อให้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบรถได้ยินและเข้ามาให้ความช่วยเหลือที่เทศบาลตำบลไกลแก้วตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายณทีดิษฐบรรจงปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเป็นผู้แทนนายศวัตรภูวรักษ์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์โดยมีจ่าเอกธนรัตน์เนียมพิรมหัวหน้าสำนักปลัดเจ้าหน้าที่งานเทศกิจและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเข้าร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลที่มีอายุระหว่าง2ปีถึง4ปีจำนวน67คนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกล็ดแก้วโดยมีการสาธิตและให้เด็กๆได้ลองปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าตำแหน่งของแตรรถยนต์นั้นอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้กดหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบรถได้ยินและเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยในหน้าที่ดิษฐบรรจงปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้กล่าวว่านายศวัตรภูวรัตน์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้และให้ทำการฝึกนักเรียนเป็นประจำเพราะนานไปเด็กๆอาจจะลืมหลังก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีเด็กเสียชีวิตอยู่ภายในรถจากการที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถโดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์เราจึงได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลที่มีอายุ2ปีถึง4ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกล็ดแก้วมาลองปฏิบัติจริงอาทิสอนให้เด็กๆได้รู้ว่าตำแหน่งของแตรรถอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้กดหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบรถได้ยินและเข้ามาช่วยเหลือโดยวันนี้ได้มีการฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังและให้ความสำคัญมากเพราะถือว่าเป็นการเสริมทักษะชีวิตการเอาตัวรอดให้กับเด็กๆเพราะถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึกก็จะคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ถ้าได้เรียนรู้ทักษะที่ถูกฝึกแล้วพอเด็กเจอเหตุการณ์เด็กๆนี้ก็จะทำได้และต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อตัวเองติดอยู่ในรถยนต์นิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน